สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสูตรคำนวณนี้เป็นหลักสิบร่างเก่าระยะยาว16 มีนาคม 2567งวดที่แล้วหลักสิบร่างและหลักหน่วยร่างนั้นถูกแต่หลักสิบร่างหลักหน่วยร่างนั้นผิดพลาดนะคะออก79ดังนั้นเนี่ยเลข7มาในตำแหน่งของหลักสิบร่างซึ่งสูตรนี้เราจะลงไปเป็นเก่าของเก่าไปดูในงวดก่อนได้แต่ว่าเราย้อนไปสถิติระยะยาวพอสมควรพอสังเขปเลยนะคะ10กว่างวดตั้งแต่งวดที่ออก8 7 2และ30ไล่เรียงลงมานะถ้าอยากจะย้อนสถิติในการคำนวณให้ย้อนไปดูในงวดที่ผ่านมาได้ซึ่งเราก็จะคำนวณไปในอนาคตเลยก็คืองวดถัดไป16มีนา2567โดยสูตรคำนวณนี้ที่แถบสีแดงด้านบนใช้หลักหน่วยคูณ4บวกหลักสิบล่างคูณ2บวกหลักหน่วยล่างคูณ5เท่ากับ x บวก4บวก3บวก2ขออนุญาตคำนวณเลยนะคะหลักหน่วยบนคูณ4 3 42พักไว้บวกหลักสิบล่างคูณ2 2 74แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยล่างคูณ5 5 9 45ไม่มีตัวบวกคงที่เอาเฉพาะหลักหน่วยรวมกัน2บวก4ได้6 6บวก5เป็น11นะ6บวก5เป็น11ก็ใส่1 1บวก4ได้5 5บวก3ได้8และ8บวก2ได้10ใส่0นะคะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสูตรคำนวณหลัก10ร่างเก่าระยะยาว16มีนา2567ทบทวนสูตรที่แถบสีแดงหลักหน่วยบนคูณ4บวกหลักสิบล่างคูณ2บวกตำแหน่งหลักหน่วยล่างคูณ5เท่ากับ x บวก4บวก3บวก2อ่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในการปรับเฉพาะหลักหน่วยล่างนะคะระยะยาวขอบคุณค่ะ